งาน Vivo ค่ะค่ะก็ตัวใหม่นะคะ Vivo V25 5G ค่ะก็สวยงามนะคะมีสีใหม่ๆให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็กล้องชัดมากนะคะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะรู้สึกว่าพอถ่ายรูปแล้วเป็นยังไงชัดมากค่ะกล้องหน้าคือ50ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลัง64ล้านพิกเซลก็ฝากไว้ด้วยค่ะตัวนี้ให้มาลองกันค่ะแล้วเราก็ตอบโจทย์คนที่ชอบเซลฟี่ถ่ายรูปถ่ายวอล์กอะไรแน่นอนค่ะไม่โป๊ค่ะไม่โป๊สวยงามมากปรับให้เราพร้อมสับเลยจริงๆแสงน้อยก็ถ่ายสวยมากค่ะรุ่นนี้เรียกว่าก็คือคุ้มค่าและถือไปนะคุ้มค่าค่ะจริงๆแล้วเฟิร์นอยากจะบอกว่าสี Sunrise Go เขาเนี่ยจริงๆเวลาโดนแดดแสงกระทบอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็น2สีได้เลยใช้แล้วไม่มีทางเบื่อแน่นอนค่ะราคาเป็นไงราคายังไม่บอกค่ะต้องมารอลุ้นกันค่ะคุ้มแน่นอนค่ะอันนี้พรีเซนเตอร์ตัวที่เท่าไหร่คะตัวเดิมค่ะอยู่กันมาเรื่อยๆค่ะเป็นครอบครัวครอบครัว Vivo ก็ยังน่ารักกับเราเสมออบอุ่นเสมอค่ะเรียกว่าก็คือขออนุญาตถามเนาะวันนี้ได้มีโอกาสเจอน้องวินไหมเจอแล้วค่ะเจอแล้วเป็นไงบ้างหลังจากเป็นข่าวเนาะใช่ค่ะหลังจากเป็นข่าวทั่วไปเลยค่ะก็ถ่ายรูปเจอพี่ผู้บริหารอะไรเงี้ยลูกค้าก็ทักกันปกติเลยค่ะน่ารักปกติเลยใช่ไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลยค่ะก็หัวล็อกกิ๊กคักถ่ายรูปกับผู้บริหารปกติแล้วไม่ได้แซวอะไรกันเลยอ่ะไม่ได้คุยอะไรที่ผ่านมาเกิดขึ้นไม่ได้สีไม่ได้ต่างคนต่างไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรด้วยแล้วค่ะหนูว่าหนูก็เข้าใจน้องก็เข้าใจก็เลยจะคุยเรื่องอื่นมากกว่าจริงไปได้จากวินก่อนหน้านี้ป่ะอะไรนะคะไปจากวินก่อนหน้านี้ป่ะก็ทำงาน Vivo ก็เจอกันผ่านไปผ่านมาบางทีเจอกันตามสตูก็มีค่ะก็เรียกว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีอะไรไม่เลยค่ะนะน้องน่ารักแล้วก็ทีมน้องก็น่ารักกับผู้จัดการเลย ก็เจอกันทักทายกันทีมสไตลิสต์ก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้มาเจอกันโกรธมันจะจับตามองไม่กลัวอะไรเลยค่ะน่ารักค่ะสนุกเจอกันก็สนุกค่ะเหมือนเพิ่งเคยสัมภาษณ์นะเขาเธอไม่ได้หอมไงไม่ได้หอมปกติเลยเราก็เรียกว่าก็มีงานคู่เนาะก็ยังรับได้ใช่ค่ะก็เป็นงานปกติเลยค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์เดียวกันแล้วก็น่ารักเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะงานละครไม่มีโอกาสได้เจอเนาะตอนนี้ยังค่ะในอนาคตถ้ามีโอกาสได้เจอถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะน้องน่ารักจริงๆค่ะตอนนี้มีรู้ไหมคะว่าจะโดนจับคู่กับใครอีกรายชื่อต่อเฟิร์นเข้าใจนะมันเป็นข่าวแล้วไม่ได้ซีเรียสด้วยเฟิร์นเชื่อว่าทุกคนเข้าใจตัวน้องตัวเฟิร์นตัวแบบทางผู้จัดการต่างคนต่างเข้าใจหมดเลยค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยหลายคนก็แบบโอ๊ยแต่ละรายชื่อที่มาแบบว่าเกี่ยวข้องกับใบเฟิร์นฮอตหมดเลยหนุ่มๆตัวท็อปหมดเลยรู้สึกฮอตไหมไม่รู้สึกฮอตเลยแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นข่าวไม่ถามคนถามจริงๆเรากดดันไหมว่าถ้าเราทำงานกู้ใครเราควรจะจับตามองตามความสัมพันธ์อย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าจะไม่มีข่าวมีฟงมีแฟนกับเขามากกว่าก็จะโดนมากกว่าคนอื่นชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยนึงนะถ้ามีแฟนเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยของจริงยังไงนะคะอะไรถึงว่าเอ๊ะถ้าคนนี้คนจริงไม่ถึงว่าแฟนของจริงหรือข่าวของจริงใช่ถ้าเรามีสมมติถ้าวันนั้นเรามีคนพิเศษจริงๆอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยคนนี้แหละเป็นคนพิเศษของใบจริงอ๋อไม่ถึงพี่ๆข่าวหรือแฟนๆจะรู้ไงว่าคนนี้เป็นแฟนคนจริงแฟนเธอเขาอาจจะไม่ใช่คนในวงการเลยก็ได้นะโฮปไปเองว่าอาจจะเป็นคนข้างนอกไปเลยอะไรเงี้ยเดาเอาอันนี้คือบอกให้พี่แจ้งให้ทราบก่อนใช่ไหมพี่ให้ทำใจอันนี้แจ้งให้ทราบว่าเป็นความคาดหวังของตัวเองว่าถ้าเป็นไปได้อยากได้แบบคนทำไมถึงต้องเป็นคนนอกวงการไม่รู้เดาๆไปเองคาดหวังอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีอะไรให้เป็นข้อมูลเลยไงก็เลยเดาว่าเออถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็จะได้เขาจะได้แบบอยู่ข้างนอกไปเลยอะไรเงี้ยนะคนในวงการคนนอกวงการแค่คิดว่าเอองานเรามันยุ่งวุ่นวายเนาะอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเป็นคนข้างนอกได้ก็อาจจะแบบเดาล้วนๆเลยว่าคนข้างนอกเขาจะเข้าใจมากกว่าเขาจะสแตนบายรอเรามากกว่าในเวลาอะไรเงี้ยเขาดูมีเวลาให้มากกว่าไม่รู้เลยค่ะคิดว่ามันน่าจะแบบถ้ามันยุ่งสองคนมันอาจจะวุ่นวายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเลือกได้อะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นคนนอกแต่บายต้องลองดูนะไม่เคยไม่อยากลองเลยแต่บายบอกแต่ใบหรอกบอกไว้รอบที่แล้วว่าอยากมีคนอายุมากกว่าหมายว่าถ้าครบจริงๆรอบนี้ใช่ใช่มากกว่าเมื่อกี้ก็ได้แต่หวังเหมือนกันต้องมากกว่าเยอะไหมสองเดือนก็ถือว่าเยอะกว่าหยอกค่ะมากกว่าเพราะว่าดูแลเรามันก็เป็นแค่การคิดไปเองเนาะตอนนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงแสดงว่ามันก็ต้องมีการดีไซน์ในหัวหรือว่าแบบคาดหวังว่าแบบยังไงแค่ฟันรู้สึกว่าทุกวันนี้ฟันก็โตขึ้นแล้วก็ถ้าอยากจะมีความรักหรือมีชีวิตในพาร์ทนั้นก็รู้สึกว่าก็อยากให้มันแบบค่อนข้างมั่นคงแน่นิ่งแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้อยาก
ลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือหวือหวาหรืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองก็เลยคิดว่าแบบเรื่องอายุอาจจะเป็นอีกส่วนนึงหรือเปล่าบ้านเสร็จอีกบ้านเสร็จทิ้งบ่อยจังเลยไม่เกี่ยวเลยนะไม่เคยพูดนะเป็นสเปคเราอายุเยอะกว่าเป็นสิ่งที่คาดเดาไว้กว้างๆเวลาโดนถามมากกว่าแต่ว่าใช่ข้อมูลเลยเราพี่ๆถามมากกว่าแต่ถามว่าตัวเองรู้จริงๆไหมหรือว่าเป็นสเปคจริงๆจังๆเลยไหมก็แบบไม่แต่ในใจอยากสลายความโสดจะได้แบบไม่ได้ขวนขวายขนาดนั้นเนาะแต่ถ้ามีก็ดีค่ะมีก็ได้ได้แต่คือตอนนี้คือทางผู้จัดการทางพ่อแม่ให้มีได้แล้วทุกคนไม่เคยมีใครห้ามเลยแต่มันไม่มาแต่พวกนางก็ไม่ได้มีนะคะมันเป็นอาถรรพ์ไงอาถรรพ์เราอยู่คนโสดไม่ได้หรอกหรือเขาล่อให้เรามีจนเขาก็ไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ก็ไม่ได้ได้เหมือนกันค่ะจริงๆเคยรู้สึกไงคำว่าสวยเลือกได้ก็เลือกไม่ได้หรอกค่ะเลือกได้หรอก็มันก็เป็นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของชีวิตในหลายๆอย่างด้วยเนาะไม่เกี่ยวกับเลือกหรือไม่เลือกไม่เกี่ยวกับสวยไม่สวยไม่เกี่ยวกับอะไรเลยด้วยจังหวะชีวิตมากกว่าเรียกว่าจังหวะช่วงนี้มันพอจะเจอหรือยังไม่เจอนะคะไม่เจอไม่เจอค่ะไม่เจอเลยไม่เจอค่ะแต่ลึกๆก็อยากเจอก็อยากเจอไหมฝนว่าฝนเชื่อเรื่องจังหวะเวลาอย่างที่บอกเนาะก็ไม่ได้ว่าจะต้องเจอเดี๋ยวนี้หรือเจอจะต้องอยากเจอหรือไม่อยากเจออะไรเงี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้าเจอก็ไม่ได้ปิดอะไรหรือว่าจะต้องเจอเดี๋ยวนี้จะออกไปเจออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นก็ทำงานอะไรนะชอบอยู่บ้านใช่ชอบอยู่บ้านด้วยส่วนบ้านใกล้ยังบ้านใกล้ยังปีหน้าแล้วครับก็อยากให้เสร็จปลายปีค่ะหวังว่านะคะจริงมันบานไปเยอะไหมบานไปเยอะไหมตอนนี้ยังไม่บานนะคะก็มีบางจุดเล็กน้อยตามธรรมชาติของการทำบ้านเลยค่ะแต่ว่าก็เข้าใจได้รับได้ค่ะใช่เพราะเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนโชคดีที่สามารถคุมได้อยู่ในสิ่งที่เราต้องการเจอทีมที่ดีด้วยค่ะสถาปนิกอะไรเงี้ยเจอคนที่น่ารักเป็นโชคดีเพราะอีใบก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะรวมเท่าไหร่แล้วตอนนี้บ้านยังอยู่ในงบเดิมงบแรกค่ะยังไม่ได้มีอะไรเกินกันก็เขาจะทยอยจ่ายเป็นงวดๆก้อนๆค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆอะไรนะถวายเสาเดือนเลยได้ไม่เจอทั้งนี้ใช่โชคดีอยู่ค่ะโอเคแล้วเนาะโอเคค่ะกลับเลยอ่ะ